ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้จัดทำโครงการ IT Delivery หรือว่าสารสนเทศสู่ชุมชนนะครับเรานำบริการช่วยเหลือทางด้าน IT ลงสู่ชุมชนนะครับวันนี้เรามาที่บ้านสว่างอารมณ์หมู่ที่5นะครับตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่กลุ่มของขนมจีนยายหม่อมนะครับซึ่งเป็นขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีเรื่องราวที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ระดับโอท็อป5ดาวของจังหวัดพะเยาอีกด้วยนะครับและก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่จัญญาเวชศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มขนมจีนยายหม่อมนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเราไปฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของขนมจีนยายหม่อมนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะครับฟังพี่จัญญาเวชศาสตร์นะครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนมจีนยายหม่อมกันดีกว่านะครับสวัสดีค่ะคือดิฉันนะคะเป็นตัวแทนเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มขนมจีนยายหม่อมนะคะประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกก็คือแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณยายคำปันเนี่ยค่ะเขาสอนให้คุณแม่ทำสมัยที่คุณแม่คุณยายหม่อมนี่เป็นสาวนะคะแล้วทีนี้ทำแบบง่ายๆก็คือแต่ก่อนทางบ้านเราก็จะมีร่องน้ำเนาะร่องน้ำเหมืองเนี่ยคุณยายก็เอาน้ำเหมืองนั่นแหละหามาทำให้กินคุณแม่บอกว่าแต่ก่อนน้ำเหมืองนี่ไม่มีสารพิษอะไรปนเปื้อนเนาะแต่ต่อมาคุณยายคำปันไม่สบายนะคะคุณยายหม่อมก็ต้องหยุดทำขนมจีนไปชั่วระยะหนึ่งเพราะว่าต้องมาดูแลแม่นะคะหลังจากนั้นนะคะยายหม่อมก็เลยได้แต่งงานแล้วก็ได้โยกย้ายไปอยู่อำเภอจุนพอกลับจากอำเภอจุนมาอยู่อำเภอดอกคำใต้เนี่ยที่นี่จริงๆแล้วอำเภอดอกคำใต้เนี่ยตำบลสว่างอารมณ์ของเราเนี่ยเขาทำงานกันหลักๆก็คือหลังจากที่ทำนาแล้วเขาก็จะทำหมวกทำสารไซแต่ว่าพวกหนูทำไม่เป็นเพราะว่าเพิ่งไปโตที่อำเภอจุนแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เนาะเราก็ทำไม่เป็นคุณยายหม่อมก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกลูกๆแล้วก็พวกชาวบ้านเนี่ยอยู่กันว่างๆเราลองมาทำขนมจีนดีไหมเดี๋ยวแม่จะลองสอนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เลยริเริ่มว่าอ่ะลองทำดูแม่ก็บอกว่าให้ไปซื้อข้าวเจ้ามา1กระสอบแล้วก็เอามาแช่ไว้ประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาวางให้มันแห้งแล้วก็นำมานวดให้ละเอียดแล้วก็ทำมานวดเพื่อเป็นแป้งขนมจีนนะคะแต่ว่าทำไปทำมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเส้นที่ออกมาก็ไม่เหนียวไม่นุ่มแล้วก็มันมีสีคล้ำๆแม่ก็เลยบอกว่าลองทำไปดูซิว่าเราจะดัดแปลงยังไงเราจะทำยังไงให้มันดีแต่ตอนนั้นเนี่ยยายหม่อมคิดว่าไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่ายายเป็นคนชอบทำบุญคือทุกเช้ายายจะไปใส่บาตรยายก็บอกว่าเนี่ยทำไปเพื่อนำเอาขนมจีนเนี่ยใส่บาตรไปด้วยแล้วก็เราก็ขายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ยายก็บอกว่ายายมามองดูว่าลูกหลานข้างๆบ้านเนี่ยทำหมวกเนี่ยวันหนึ่งได้แค่5วาวาเครือหนึ่งเขาเรียกเป็นเครือเนาะเครือหนึ่งเขาขายได้แค่5บาททั้งวันเนี่ยทำเงินได้แค่5บาทแล้วจะอยู่กันได้ยังไงเพราะว่าลูกหลานก็ต้องเรียนหนังสือด้วยยายก็เลยบอกว่าเรามาช่วยกันคิดเรามาช่วยกันทำขนมจีนยายหม่อมยายก็เลยตั้งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มโอท็อปหลังจากนั้นก็จะมีเกษตรอำเภอเข้ามาแนะนำให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะยายก็เรียกลูกหลานแถวๆใกล้ๆบ้านมาช่วยกันทำแล้วตอนนั้นหนูก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้อยู่ตอนแรกๆคุณยายก็ดูได้ทำได้เนาะแล้วทีนี้มันพอมาสักพักหนึ่งยายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วยายก็เลยบอกว่าอ่ะมาช่วยกันทำเพื่อที่จะปรับปรุงให้เส้นนี้ที่ดีกว่าก็เลยได้ไปศึกษาดูงานตั้งแต่อำเภองาวนะคะอำเภองาวแล้วก็ไปศึกษาดูงานที่ลำปางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็ไปถึงที่สมาคมขนมจีนนะคะที่แปดริ้วนะคะที่สระเชิงเทราก
็เลยได้ความรู้อะไรมามากมายค่ะเราก็เลยนำความรู้ที่เราได้ไปดูไปศึกษาเนี่ยนำมาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเราก็ได้รับความสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอดอกคำใต้ด้วยเนาะเข้ามาแนะนำว่าน่าจะไปอบรมเรื่องแพ็คกิ้งนะเรื่องตลาดนะเรื่องการทำขบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้มันทันสมัยกว่านี้หน่อยนึงคือไม่ต้องใช้มือนะเราใช้เครื่องใช้อะไรเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านครับขนมจีนยายหม่อมที่ท่านเห็นนี่นะครับแพ็คเกจสวยๆนะครับมีกระบวนการการผลิตซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่าเราไปฟังพี่จัญญาเวชศาสตร์นะครับพาเราไปชมกระบวนการผลิตขนมจีนยายหม่อมในโรงงานด้านหลังกันดีกว่านะครับเชิญครับขั้นตอนของการผลิตขนมจีนนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะนำแป้งที่เรานำมาจากที่จากศรีสะเกษเนี่ยมานวดนะคะนวดเพื่อให้แป้งนี้ละเอียดให้เนื้อแป้งละเอียดพอละเอียดได้ที่แล้วก็จะนำน้ำร้อนนะคะมาผสมเพื่อให้ความละเอียดอ่อนของแป้งให้ผลิตเส้นให้มันนุ่มขึ้นมาหลังจากนั้นพอได้ที่ปุ๊บเราก็จะปล่อยจากแป้งที่ผสมแล้วนะคะนำมายังกลองยังตัวกลองตัวที่สองคือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะกลองให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าไม่งั้นคือเส้นจะไม่เส้นที่ออกมาจะไม่เหนียวไม่นุ่มนะคะหลังจากที่เรากลองเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะส่งมายังตัวโรยเส้นนะคะเป็นตัวที่3คือตัวนี้จะเป็นตัวโรยเส้นเพราะแป้งที่โรยเส้นเนี้ยจะเป็นแป้งที่ละเอียดที่พร้อมที่จะโรยเป็นเส้นออกมาคือขนมจีนที่จะเหนียวจะนุ่มหรือว่าจะเก็บไว้ได้นานหรือไม่นานนี่ก็จะขึ้นอยู่กับความสะอาดนะคะเราจะเน้นความสะอาดและความละเอียดของที่เรานวดแป้งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะคะตัวกรองจากเครื่องนู้นมานะคะหลังจากที่เรากรองแป้งแล้วส่งมายังเครื่องโรยเส้นแล้วนะคะเราก็จะโรยเส้นลงในกระทะใบบัวซึ่งความร้อนก็จะประมาณ90องศาเพื่อที่จะต้มเส้นขนมให้สุกให้พอดีนะคะถ้าสุกเกินไปก็จะทำให้เส้นเละแต่ถ้าไม่สุกเนี้ยเส้นที่ออกมาก็จะเป็นเส้นที่ไม่ค่อยไม่มีความเหนียวความนุ่มความอร่อยนะคะคือจะกะให้พอดีจะมีสัญญาณเราจะมีออดเตือนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะตักคือกะให้เส้นสุกพอดีนะคะค่ะขั้นตอนการโรยเส้นนะคะคือน้ำเนี่ยน้ำในกระทะใบบัวนี้จะเดือดให้เดือดประมาณ90องศานะคะถ้าเดือดมากเกินไปก็ไม่ดีถ้าไม่เดือดก็เส้นก็จะขาดนะคะทำให้เส้นขาดเส้นร่วงแล้วก็ไม่มีความเหนียวความนุ่มนะคะคือขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ต้มให้สุกหรือว่าต้มสุกเกินไปก็จะทำให้เส้นเสียได้เร็วนะคะหลังจากที่เราต้มเส้นสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้สวิงนี่ตักเส้นขึ้นมาเพื่อล้างน้ำให้เย็นนะคะถ้าไม่เย็นนี่เส้นอาจจะเละเกินไปค่ะเราจะล้างถึง3น้ำนะคะเพื่อให้เส้นที่เย็นที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็จะล้างเพื่อให้เส้นให้เย็นตีล้างตรงนี้พอล้างเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาให้ที่จับพวกจับเส้นจับเป็นจับนะคะจับเป็นหัวเพื่อที่จะจัดเรียงในตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งมีอยู่หลายขนาดนะคะก็มีตะกร้าขนาด1โลแล้วก็2โลแล้วก็3โลแล้วก็ตะกร้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือ10โลนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนจับเส้นใส่แพ็กเกจนะคะแต่ละตะกร้านะคะซึ่งแต่ละแพ็กเกจเราก็จะมีตั้งแต่2กิโล1กิโลขึ้นไป2โลแล้วก็3โลแล้วก็5โลแล้วก็10โลนะคะเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายยังลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งนะคะขั้นตอนนี้คือถ้าเราต้องจับให้เส้นให้เรียงให้สวยงามนะคะต้องรีดน้ำออกให้ออกด้วยนะคะถ้า
าไม่งั้นเส้นที่โดนน้ำถ้าน้ำไม่หยดลงเนี่ยเส้นก็จะอืดนะคะทำให้ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนแพ็คนะคะแพ็คกิ้งซึ่งเราจะใช้ซีลเพื่อที่จะปิดให้สนิทเพราะว่าไม่งั้นฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคหรือว่าอะไรนี่จะเข้าไปได้ง่ายนะคะพอปิดให้สนิทแล้วเราก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะตาสัญลักษณ์ของยายหม่อมนะคะติดทุกตะกร้าเพราะว่าไม่งั้นถ้าบางคนก็จะแอบอ้างว่านี่แหละคือขนมจีนยายหม่อมที่จริงถ้าเป็นของจริงจะต้องมีตาสัญลักษณ์ของยายหม่อมนะคะเท่านั้นนะคะเพราะของเรานี้ได้จดลิขสิทธิ์แล้วก็ได้ทำตาสัญลักษณ์ของยายหม่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้คือตะกร้า3กิโลนะคะตั้งแต่ตะกร้า2โลขึ้นไปเราจะแพ็คกิ้งเพื่อที่จะปิดขอบตะกร้าปิดให้สนิทค่ะเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคที่เราผ่านเข้าไปเพราะก่อนที่จะถึงลูกค้าเราก็ต้องนำขนส่งไปค่ะกว่าที่จะถึงลูกค้าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะขนมจีนเรานี้ปกติจะอยู่ถ้าเป็นหน้าหนาวจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันเนาะแต่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดแต่ว่าเราจะเน้นถึงความสะอาดแล้วก็เราใช้แป้งเกรด A นะคะขั้นตอนของการทำขนมจีนนะคะหัวใจหลักก็คือแป้งนะคะแป้งที่เรานำมาทำขนมจีนเพราะว่าแป้งแต่ละที่จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะทำไมถึงต้องไปเอาแป้งที่ศรีสะเกษก็เพราะว่าแป้งที่ศรีสะเกษเนี่ยก่อนที่เขาจะนำมาทำแป้งเนี่ยเขาใช้วิศวกรนะคะคัดพันธุ์ข้าวนะคะคัดพันธุ์ข้าวแล้วก็ไปให้ชาวนาเนี่ยทำหลังจากนั้นก็จะนำผลผลิตจากที่เขาเอาพันธุ์ข้าวให้แล้วเนี่ยเอานำเข้ามายังโรงงานนะคะซึ่งทางโรงงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ห้องแลบเนี่ยตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าข้าวเนี่ยทำได้ที่ไหมนะคะข้าวที่ส่วนมากข้าวทางภาคเหนือของเรานะคะที่จริงอยากใช้ข้าวบ้านเรานะคะแต่ว่าข้าวบ้านเราจะเป็นข้าวที่นิ่มแต่เส้นขนมจีนจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ข้าวที่แข็งหน่อยนะคะเขาเรียกว่าข้าวเหลืองพิเศษนะคะค่ะขนมจีนยายหม่อมของเราคือได้เลือกใช้ไอเตาไอน้ำนะคะแต่ก่อนเราใช้เตาฟืนธรรมดาที่ก่อขึ้นมาเนาะใช้ดินก่อขึ้นมาแต่ว่าข้อเสียก็มีมากมายค่ะคือหนึ่งก็คือฝุ่นละอองนี่คุ้งไปทั้งโรงงานไปทั้งเนี่ยทำให้ขนมจีนบางครั้งเนี่ยมีแต่ฝุ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้รับความสนับสนุนจากสวทช.นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ให้ความสนับสนุนก็คือได้จ้างอาจารย์ของมหาลัยพะเยานะคะคณะวิศวกรเนี่ยมาออกแบบให้แล้วก็บอกถึงข้อดีว่าข้อดีของการใช้เตาไอน้ำเนี่ยประหยัดนะคะคือประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ไม่ทำให้เป็นมลพิษของทางอากาศก็คือก่อนที่เราใส่ซังข้าวโพดเข้าไปแล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวกรองนะคะตัวกรองฝุ่นละอองที่จะขึ้นไปบนอากาศเนี่ยคือจะมีน้ำคือจะผ่านน้ำก่อนนะคะจะผ่านบ่อน้ำก่อนแล้วก็ความร้อนถึงจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไอ้ฝุ่นนี่ก็จะตกลงข้างล่างที่น้ำนะคะที่เตาน้ำจับไว้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็สะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความร้อนนี่สม่ำเสมอนะคะทำให้เส้นเราที่เราต้มมานี่คือเหนียวนุ่มแต่ว่าถ้าเราใช้เตาถ่านเตาฟืนธรรมดาเนี่ยที่เราก่อที่กระทะใบบัวธรรมดาเนี่ยบางทีเราโรยเส้นลงไปปุ๊บเนี่ยความร้อนมันไม่ถึงนะคะมันก็ทำให้เส้นยุ่ยหรือว่าขาดง่ายนะคะขนมจีนยายหม่อมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นเมืองทางล้านนาของเรานะครับทางภาษาเหนือเรียกว่าขนมเส้นนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับคุณค่าทางอาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับผมว่าคุณจัญญาเวชศาสตร์นะครับมีคำตอบให้เกี่ยวกับเรื่องจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของขนมจีนยายหม่อมครับจุดเด่นของขนมจีนยายหม่อมนะคะขนมจีนยายหม่อม
จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับเส้นของที่อื่นก็คือเส้นจะเหนียวจะนุ่มเพราะว่าเราเน้นถึงคุณภาพนะคะซึ่งเราคัดแป้งที่เกรด A แล้วก็เน้นถึงความสะอาดแล้วก็เราได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะและขณะนี้ก็ได้โอท็อป4ดาวระดับประเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นกลุ่มที่ว่าทำยังไงคือจะให้ไปถึงที่อบแห้งนะคะแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้กลุ่มขนมจีนยายมอมนะคะของตำบลสว่างอารมณ์นะเจ้าได้มาร่วมงานวันดอกคำใต้บ้านซึ่งเป็นของดีของอำเภอดอกคำใต้และของจังหวัดพะเยานะเจ้าของเขาก็จะได้มาร่วมทุกปีนะคะซึ่งเป็นประเพณีปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันดอกคำใต้งามนะเจ้าซึ่งจะมีกลุ่มสตรีทั้งอำเภอนะเจ้ามีการเดินแข่งขันแล้วก็มีการประกวดนะฮะสาวงามของดอกคำใต้นะเจ้าเนาะและวันนี้ขนมจีนยายมอมของเขาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมก็คือทำมีการแข่งขันกินขนมจีนนะฮะซึ่งของเขาตังเขาก็มีความสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมในวันดอกคำใต้บ้านนะเจ้าจะได้ก็ขอฝากขนมจีนยายมอมคือหมู่ผู้บริโภคช่วยสนับสนุนจิ้มนะเจ้าครับท่านครับยายหม่อมขนมจีนดังคู่พะเยานะครับยอดขนมเส้นช่วยสรรสร้างสังคมนะครับท่านครับถ้าหากท่านได้มีโอกาสมาแวะที่จังหวัดพะเยานะครับหรือมาแวะที่อำเภอดอกคำใต้นะครับอย่าลืมที่บ้านสว่างอารมณ์กลุ่มขนมจีนยายหม่อมนะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านและก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารเรื่องราวของขนมจีนยายหม่อมนะครับให้ท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านสร้างงานในชุมชนนะครับช่วยเหลือพี่น้องแม่บ้านของบ้านสว่างลมกลุ่มขนมจีนยายหม่อมนะครับมีรายได้มีอาชีพในยุคภาวะเศรษฐกิจพอเพียงนี้ครับสวัสดีครับขนมจีนดังคู่พะเยาเอาล่ะ